คลิปวิดีโอในวันนี้มันเป็นเรื่องเล่าที่ผมไปทำการเล่าเรื่องกับพี่เฟรมแล้วก็ไอ้เบนนะครับคือคลิปนี้มันเป็นคลิปที่เป็นการย่อสรุปเรื่องเล่าของน้องบีน้องบีคนตัดต่อของผมนั่นเองซึ่งน้องบีคนนี้เขาได้ทำเรื่องเล่าวีรกรรมมาเยอะแยะแต่นี่อาจเป็นพันหนึ่งซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องแต่งนะครับไม่มีเรื่องใดเป็นเรื่องจริงถ้าเกิดสมมติว่าคุณคิดว่าเป็นเรื่องจริงแปลว่าพวกคุณโม้คือเรื่องทั้งหมดที่ผมแต่งทั้งหมดเลยโม้นะก็โม้ขอมอนแล้วกันเนาะช่วงนี้ดูกันเลยครับฝากกดไลค์พี่หน่อยแล้วกันนะครับคือผมต้องเล่าก่อนนะเว้ยพี่ว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าดาร์กมากพี่เฟรมมันดาร์กเกินคือเรื่องนี้มันดาร์กมากพี่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเรื่องเนี้ยกูฟังมาคนๆนี้นี่ไม่น่าดาร์กเลยนะพี่เรื่องอะไรมันดาร์กกันปนทางไอ้เรื่องนี้ผมจะตั้งชื่อเรื่องว่าโอมโอมมึงทำอะไรนี่แค่ชื่อก็หาแล้วป่ะทำไมต้องทำอะไรวะมึงโอมแบบโอมมึงทำอะไรมาพร้อมเริ่มเรื่องกันดีกว่าพี่มาแล้วเดี๋ยวพี่เราผมขอเอานี่ก่อนผมขอเอา Minecraft Background PNGโอเคนี่มันครับแบ็คกราวด์ PNG นี่เป็น PNG แท้ๆพี่เนี่ยของจริงพี่แล้วก็เอาไอ้เหี้ยนี่มาดิไอ้เนี่ยโคตรเกลียดว่ะไม่เอาตัวกินอูวะผมจะไอ้เหี้ยนี่เป็นตัวเอกผมนะผมได้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวเอกแต่คือแต่ถ้าเกิดคิริโตะเนี่ยมันคิริโตะมันซ้ำไงพี่เก็ทป่ะผมจะเอาคือมันมีคนเล่าเรื่องคิริโตะไงหมอแจ๊คเขาเล่าเรื่องคิริโตะแล้วผมเลยจะเอาคนที่แทนนี่คนไหนคนไหนนี่เลยเอาเรื่องนี้เลยดิโคตรเท่เนี่ยมาเรื่องเล่าในวันนี้นะครับมันเป็นเรื่องของน้องชายของผมนะครับคนหนึ่งชื่อไอบีเนี่ยมันเป็นคนที่ทำงานกับผมมานานแล้วนะคือมันเป็นคนตัดของผมมาแล้วเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวประวัติมันที่พวกคุณฟังแล้วคุณอาจจะต้องปวดหัวตามๆกันไปและนี่คือเรื่องราวของน้องบีสุดโหดมาคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้พี่คือแต่ก่อนน้องบีเนี่ยเขาเป็นคนตัดให้กับแคสเตอร์คนหนึ่งแต่ก่อนน้องบีเนี่ยเขาเป็นคนตัดให้กับแคสเตอร์คนหนึ่งพี่อ่าฮะผีผีแคสเตอร์คนนั้นชื่อเกมเมอร์ผีแต่คุณโดนโอเคโอเคโอเคแคสเตอร์คนนั้นเนี่ยเขาชื่อเกมเมอร์ผีใช่ไหมคนนี้คือเกมเมอร์ผีเนี่ยอ๋อแบบเขาสนิทกันไหมเขาสนิทกันเลยสนิทกันอุ้ยคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่เกมเมอร์ผีเนี่ยจ้างให้น้องบีไปตัดงานใช่ไหมน้องบีเขาคนที่ต้องตัดงานเว้ยพี่แต่วันนั้นอ่ะน้องบีอ่ะหายไป3อาทิตย์เฮ้ยเขาหายไปไหนอ่ะน้องบีแบบจ้างเกมเมอร์ผีเนี่ยก็ให้น้องบีไปตัดงานน้องบีหายไป3อาทิตย์แล้วก็มีคนทักไปหาน้องบีว่าน้องบีหายไปไหนทำไมไม่ตัดงานให้เกมเมอร์ผีเลยน้องบีบอกว่าขอโทษครับพี่ทุกคนทำอะไรนี่คือน้องบีแม่งเนี่ยไอ้เหี้ยพี่เก็ตเลยพี่เก็ตว่าแบบแม่งนั่งปั่นแม่งปั่นจักรยานเนี่ยเอ้าไปปั่นจักรยาน3อาทิตย์อ่ะนะเออปั่นจักรยานกันตื้อ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 3อาทิตย์เลยคือเรียกว่า3อาทิตย์เนี่ยมันใช้เวลาการปั่นจักรยานและงานก็ไม่เดินทำให้เกมเมอร์ผีเขาโกรธมาเกมเมอร์ผีก็เลยไล่น้องบีออกมาน้องบีตอนนั้นน้องบีก็เลยถูกไล่ออกเกมเมอร์ผีโกรธแล้วก็ไล่น้องบีออกไปนี่น้องบีก็ไปเลยน้องเออแล้วอะไรนั้นน้องบีก็มาเป็นทีมงานของผมเป็นต้นมาเอ้าแต่วันนั้นโอ้นี่มึงดึงต่อมาเลยใช่นี่เป็นเรื่องเล่าว่าทำไมน้องบีถึงมาอยู่แบบกับผมแบบเรียบง่ายนะแต่ว่าน้องบีคนเนี้ยคือต้องเข้าใจชีวประวัติของน้องบีก่อนนะพี่ทำไมอ่ะไอ้เหี้ยคันดิกิกูอยู่นะวะคันดิกิหายเยอะหายคือเราต้องเข้าใจชีวประวัติของน้องบีก่อนว่าน้องบีเนี่ยเขาเป็นคนที่ผมจะโน้ตไว้ก่อนนะอันนี้เป็นช็อตโน้ตนะพี่นะหนึ่งคือน้องบีเนี่ยเป็นคนที่หิวโหยในความรักโอ้โหเออเขาเป็นคนที่แบบว่าต้องการความรักอย่างยิ่งคือที่ใดมีรักที่นั่นมีเขาอะไรอย่างเงี้ยเออสองอันนี้เขาติดน่าจะติดมาจากการที่เขาชอบอนิเมะมากสองคือเขาหลงรักสาวอนิเมะอ๋อสาวคอสเพย์อะไรเงี้ยสาวคอสเพย์สาวอนิเมะอันนี้คือเขาชอบมากจะเป็นแบบคือแคตตาล็อกที่สูงสุดของน้องบีเลยคือน้องบีจะชอบแนวนี้มากนะอันดับที่สามคือเขาเป็นคนที่ชอบทับคืออะไรวะคือทับเนี่ยมันจะเป็นแบบว่ามันจะเป็นการโลเพลย์ของเด็กสมัยนี้แบบว่าเวลาเราจะโลเพลย์อ่ะพี่เราก็จะแบบว่าทับหิวทับโอ้ทับอะไรอย่างเงี้ยเออเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่เคยเป็นอยู่ประมาณนั้นอันนี้คือลักษณะนิสัย3อย่างของน้องบีของเราจะมี3อย่างนี้แล้ววันนั้นอ่ะคือน้องบีก็มาทำงานกับผมได้ปีนึงแล้วน้องบีก็ทำงานกับผมได้ปีนึงวันนั้นน่ะน้องบีกำลังทำงานอยู่น้องบีก็คือว่ากำลังนั่งไลฟ์สตรีมเลยเฮ้ยน้องบีไลฟ์สตรีมด้วยวะใช่คือช่วงนั้นน้องบีเขาจะบอกว่าไลฟ์สตรีมใช่ไหมพี่เขาก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบว่าเป็นยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไลฟ์สตรีมไประหว่างที่เขาทำงานผมไปด้วยเขาก็จะไลฟ์สตรีมตึ๊กแล้วอยู่ดีๆวันนึงอ่ะมีสาวอนิเมะหน้าตาดีเลยเนี่ยหูยจำได้เอาวะเป็นสาวอนิเมะผมสีฟ้าใช้โปรไฟล์ประมาณนี้นี่ผมให้ข้อมูลน้องคนนี้เลยน้องคนเนี้ยโลลิซะด้วยโลลิคนนี้เลยแบบสาวอนิเมะโปรไฟล์หน้าตาน่ารักเลยเนี่ยผมให้ทุกคนดูคือคนเนี้ยเขาก็จะมาทักน้องบีเขาก็มาทักน้องบีใช่ไหมเขาก็มาทักว่าทักในไลฟ์สตรีมนะเล่นเก่งจังเลยอ่ะตอนนั้นน้องบีเขากำลังไลฟ์สตรีมโรบอกอยู่เป็นโรบอกแบบอนิเมะโรบอกแบบอนิเมะเรื่องหนึ่งมันเป็นแนวแบบการป้อมสาวคนนี้ก็มาทักแบบว่าเล่นเก่งจังเลยนะขอเล่นด้วยได้ไหมเออเฮ้ยเอาว่ะคงไม่ได้หรอกครับ
แบบมันเล่นคนเดียวนะอ๋อเหรอแต่เธอเล่นเก่งจังเลยนะชอบตัวอนิเมะตัวไหนเหรอผมเหรอผมชอบผมชอบคานากิครับเอ้ยอย่าว่ะเด็กดาร์กมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมเย็นชาชีผมไม่สมควรได้รับความรักจากใครทั้งสิ้นเฮ้ยผมเลยเหมือนกับตัวละครตัวนี้อ๋อเหรอหูยเท่จังเลยตอนวันนี้เขาก็เริ่มพิมพ์แชทกันคือน้องบีเขาก็เป็นสตรีมเมอร์ใช่ไหมเขาก็ไลฟ์สตรีมน้องสาวเขาเนี่ยน้องฮารุจังเนี่ยเขาก็พิมพ์แชทไปเรื่อยๆพิมพ์แชทหาน้องบีว่าเล่นเก่งจังเลยนะเดี๋ยวตาหน้าขอลงเลทด้วยนะหูยตัวนี้หายากเนี่ย SSR เธอหาไม่ได้ยังไงกันนะน้องบีด้วยความที่เขาชื่นชอบแล้วด้วยคติเขาสามอย่างเขาเป็นคนชอบคนง่ายใช่ไหมพี่เฟรมน้องบีเขาก็เลยจีบฮารุจังในไลฟ์เลยเฮ้ยถ้าเกิดคุณนะจีบเดียวนั้นเลยล่ะเออจีบนั้นเลยถ้าเกิดแบบถ้าเกิดคุณนะอยากให้ผมช่วยลงเลทแล้วก็ผมขอเอฟเฟคคุณได้ไหมอ๋อได้สิเหรอขอบคุณนะนี่เป็นไงเชี่ยเป็นคนตกจุดจ้าโอ้โหสุดยอดเป็นอารมณ์แบบตอนคานิกิจะโทรกะครั้งแรกอ่ะฟิลว่าเลยอ่ะฮี่เอ้ยรักแรกพบรักแรกพบต่อไปสองคนนี้ก็แอดเฟซกันใช่ไหมนี่เอฟบีเฟซนี่ไอ้น้าเฟซบุ๊กอ่ะต่อไปสองคนนี้เขาก็แลกเฟซบุ๊กกันพอแลกเฟซบุ๊กเสร็จปุ๊บฮารุจังกับน้องบีเนี่ยเขาก็เริ่มพูดคุยกันเริ่มมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยผ่านไป3 ชั่วโมงเท่านั้นพี่3 ชั่วโมงเลยที่เขาเจอกันในแชทไลฟ์มีปฏิสัมพันธ์3 ชั่วโมงเอ้ยแบบ3 ชั่วโมงที่เขาคุยกันในแชทหลังจากที่แบบไลฟ์สตรีมเสร็จอ่ะ3 ชั่วโมงคุยกันอ่ะฮะฮารุจังว่าไงเหรอผมรู้สึกแปลกๆกับหัวใจของผมเวลาที่ผมเจอคุณหัวใจของผมมันกลับเต้นแรงขึ้นทุกวันเหรอผมรู้สึกว่าผมอยากได้คุณมาฉันใจเย็นจะขึ้นบ้างฉันจะพูดออกไปดีไหมนะฉันไม่อยากจะพูดคำนี้ออกมาแต่ว่าฮารุจังเราเป็นแฟนกันไหมเป็นสาวชั่วโมงกันนะสาวชั่วโมงเองเนี่ยนะฉันไม่ยิ่งกับเรื่องแฟนเช่าอีกอ่ะจะเช่าเองไม่เลยเอาดิเฮียแม่งเชื่อไหมคนพระเอกแฟนเช่าอ่ะกูไม่ใช่มึงแล้วมึงไม่ใช่คานิกิแล้วมึงเป็นพระเอกแฟนเช่าไอ้แฟนไอ้เป็นพระเอกแฟนเช่าชื่ออะไรวะแฟนเช่าคาสิยะวะเอ้ยเชี่ยนี่แหละมึงแม่งไม่ต้องเป็นละคานิกิมาพระเอกแฟนเช่ามารอพระเอกแฟนเช่าไอ้ขี้แพ้มันนี่มาคือความรักก้นไหวเออมาไอ้พระเอกแฟนเช่ามึงเปลี่ยนตัวเลยไอ้น้องไอ้บีเนี่ยก็กลายเป็นพระเอกแฟนเช่าแล้วเขาก็แบบว่าบอกรักกับสาวคนนี้ใช่ไหมสาวคนนี้ก็ตอบตกลงก็แบบเออโอเคงั้นเราเป็นแฟนกันนะตั้งสถานะใน Facebook อาลามแบบสถานะ Facebook ตอนนั้นคือมันแบบเจิดจ้ามากพี่แล้วที่2คนได้ตั้งสถานะใน Facebook เจิดจ้ากันใช่มั้ยเสร็จแล้วอ่ะผมแบบในฐานะของรุ่นพี่และเป็นหัวหน้างานผมก็แบบว่าไปตามดูน้องว่าน้องเป็นยังไงบ้างน้องสบายดีมั้ยน้องรู้สึกยังไงบ้างผมก็ไปดูถามไอ้บีเนี่ยคบกับฮารุจังเนี่ยโอ้โหคบกันมานานหรือยังเนี่ยถึงคบกันผมคุยกับเขาได้3เหรอ3เดือน3ชั่วโมง3ชั่วโมงมึงคบกันเหี้ยคนละประกาศวะเออรักกันง่ายเกินรักตรงไหนวะมึงแบบต้องแบบอะไรเงี้ยนะมึงไอ้เบสมึงความคิดเห็นไงกับไอ้บีวะที่แม่ง3ชั่วโมงรักกันน้องโอ้แม่งร่วมแมลงตอเอออ่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นผมก็ถามมันต่อแล้วมึงเคยได้โทรคุยกับฮารุจังหรือว่าแบบเคยบอกรักฮารุจังเคยโทรคุยวิดีโอคอลหรือยังอ่ะไอ้บีตอบผมมาว่าไงไม่เคยหรอกพี่เอ้าแล้วมึงคบกันดีท่าไหนไม่เคยวิดีโอคอลเลยเหรอไม่เคยพี่เอางี้แล้วกันมึงเคยคอลเล่นเกมมั้ยครับแบบอย่างน้อยคอลเล่นเกมก็ยังดีไม่เคยเหมือนกันพี่ผมพิมพ์ชั้นอยู่แล้วผมก็เป็นแฟนคอลแล้วพี่เข้าใจมั้ยอ๋อคือยังไม่เคยได้ยินเสียงไม่เคยได้ยินเสียงไม่เคยพี่เข้าใจมั้ยว่าความรักอ่ะเราไม่จําเป็นที่จะต้องได้ยินเสียงกันหรือว่าเจอหน้ากันแค่ความสัมพันธ์หัวใจของเราตรงกันทุกอย่างเราตรงกันมันก็จบแล้วพี่นั่นแหละคือความรักพี่ไม่เข้าใจหรอกสุดยอดสุดยอดว่ะฉันเป็นคนเดียวอ่ะเออสุดยอดเลยเสร็จแล้วไอ้น้องบีเนี่ยน้องบีผมก็แล้วผมก็เลยคุยกับน้องบีน้องผมก็บอกว่าไอ้บีระวังนะเว้ยฮารุจังก็อาจจะมาหลอกมึงก็ได้พี่ไอ้บีแบบพี่พูดอย่างนั้นพี่ไม่เคยเข้าใจความรักหรอกพี่ก็รู้ว่าแต่ก่อนพี่โดนล้อมันนกไปผมรู้แหละพี่ไม่เข้าใจความรักเลยเด็กเออหูยเชี่ยมึงด่ากูยับเลยนะไอ้สัสเออเอี้ยพี่ไม่เข้าใจความรักวัยเด็กแบบผมหรอกโอเคน้องแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดมีเรื่องอะไรก็มาบอกกูแล้วกันนะได้พี่แต่วันนี้คงไม่มีเรื่องหรอกพี่เพราะว่าผมว่าเราน่าจะรักกันดีไอ้บีก็ไปกับฮารุจังผ่านไป3ชั่วโมงผ่านไปอีกประมาณ 3-4 ชั่วโมงผ่านไป 3-4 ชั่วโมงไม่พี่มันก็ไป2คนไปไหนก็ไม่รู้อ๋อก็คือวันนั้นยังไม่หมดใช่มั้ยวันนั้นยังไม่หมดวันนั้นน่ะ24ชั่วโมงยังไม่หมดไอ้บีกลับมาไอ้บีกลับมาหาผมเลยนะ4ชั่วโมง4ชั่วโมงมันไปบีกลับมาหาผมนี่พี่บอลอ้าวแล้วกลับมาทำไมอ่ะเอาพี่บอลไม่ได้แป๊บนึงเอาพี่บอลมาแปะกันพี่บอลอยู่นะพี่บอลนี่ด้วยกันนี่หนุ่มเบิร์ดแล้วพี่เบิร์ดแล้วกันพี่เบิร์ดแทนพี่บอลพี่เบิร์ดแทนไอ้เหี้ยนี่คือกูพี่เบิร์ดเป็นแสนดีไอ้บีกลับมาหาพี่บอลแล้วไอ้บีก็แบบว่าพี่บอลครับผมมีเรื่องปรึกษาพี่ว่าไงน้องพี่ผ
ผมรู้สึกตึงหัวตึงเหงื่อพี่ทำไมวะพี่จำที่พี่เคยบอกนะไหมตอนนั้นผมไม่ปั่นมันได้ว่าแบบว่าพารุจังเนี่ยเขาอาจจะเป็นผู้ชายหรือเปล่าผู้ชายทำไมทำไงไอ้บีก็แบบสงสัยก็ฉุดคิดขึ้นมาอะไรแบบนี้นะก็ฉุดคิดขึ้นมาผมว่าเขาเป็นผู้ชายวะพี่ทำไมมึงคิดอย่างนั้นวะเขาก็ดูพิมพ์แบบผู้หญิงดีนะพี่ต้องเข้าใจผมว่าผมเริ่มตึงหัวตึงเหงื่อตั้งแต่พี่นั่นหาผมแล้วพี่ทักผมก็เลยทักไปหาเขาบอกว่าเราเธอเราขอคอได้ไหมเขาก็บอกว่าติดสายติดธุระไม่ยอมพูดคุยกับผมสักทีผมก็ไม่รู้ว่าพี่ทำยังไงพี่อ๋อเหรอโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวกูช่วยสืบแล้วกันนะตอนนั้นนะผมก็บอกว่าผมก็ได้รับอาชีพสายสืบจับเบียวมาแล้วนะผมก็เลยไปทำการตามช่วยไอ้บีสืบ เราเริ่มขุดประวัติจาก Facebook ฮารุจังเนี่ยผมก็นั่งคุยเฟซเขาใช่ไหมคุยเฟซไปเรื่อยๆคุยเฟซไปเรื่อยๆไม่เจออะไรอ๋อก็คือแบบไปคุยเฟซไปอะไรแบบนี้ในนั้นคือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรแม้แต่สักนิดเดียวอยู่ใน Facebook อันนั้นไม่มีรูปเขาด้วยไม่มีรูปเขาไม่มีสิ่งใดมีแค่รูปอนิเมะโปรไฟล์ผมก็เลยบอกว่าเอางี้คุยเฟซไม่เจอลองคุยช่องเขาไหมไอ้บีก็เลยไปเปิดช่องเขาให้ผมดูผมก็บอกว่าผมก็ลองเสิร์ชช่องเขาทุกอย่างเจอลิงก์ Google Meet นี่ลิงก์ Google Meet นี่แหละ Google Meet มันตัวนี้เนี่ยอ่ะก็อันนี้ Google Meet เนี่ยแล้วก็ข้างในนั่นแหละเอารูปดีกว่าดิแม่งดูเนียนแม่งดูสแปกแก๊กว่ะอันนี้แม่งดูสแปกแก๊กกว่าเยอะเลยเชื่อหรือมันจะไม่ใช่เลยอันนี้เลยดิ Google Meet ใน Google Meet เนี่ยมันก็จะมีมันก็เป็นแบบว่าเหมือน Discord แต่ว่าเป็นที่ใช้ Google คุยกันใช่ไอ้บีก็บอกพี่ผมเจอ Google Meet เขาลองเข้าไปเลยน้องพี่ผมกดไปแล้วมันบอกว่ามีคนอยู่ในสาย4คนเข้าไปเลยกลัวขี้อะไรเข้าไปไอ้บีก็แบบไอ้บีก็อ่ะเข้าก็ได้วะนี่ก็กลายเป็นคนต่อไปที่อยู่ใน Google Meet อ๋อเป็นแบบเป็น4คนตอนแรกมีอยู่3เออนี่ไงมี3ตอนแรกมี3ไอ้บีกดเข้าไปเป็น4คนไอ้บีเด็กซื้อเออไอ้บีไปสวัสดีครับพี่ๆในนี้ก็ใครมาวะมึงใครอ่ะผมชื่อบีครับบีไหนอ่ะเราเป็นเพื่อนชื่อบีด้วยเหรอเพื่อนมึงปะไม่ใช่เพื่อนกูเพื่อนมึงหรือเปล่าเปล่าไม่ใช่เพื่อนกูเพื่อนใครแล้วแม่ไอเนี้ยไอหน้าจีนเนี่ยก็ถามเฮ้ยมาหาใครอ่ะอ๋อผมมาหาฮารุจังครับไอนี่ตกใจฮารุจังไหนฮารุจังครับถ้าเราไม่มีเพื่อนชื่อฮารุจังนะไอบีสตันไม่มีฮารุจังหรอครับไม่มีฮารุจังไม่มีฮารุจังจริงๆเราไม่เคยรู้จักคนชื่อฮารุจังมาก่อนในชีวิตนี้ไอบีตกใจมากไอบีก็เลยแบบหรอครับขอตัวก่อนนะครับเพื่อนคนนี้แม่งพูดมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฮารุจังไงฮารุจังผมฟ้าหรือเปล่าโปรไฟล์อ่ะอ๋อใช่ครับผมฟ้าที่เธอน่ารักหน่อยนะครับที่เป็นโปรไฟล์โลลิคอนน่ารักหน่อยผมชอบเธอมากเลยอ๋อแล้วเป็นอะไรกับเธอผมเป็นแฟนเธอครับเพื่อนในนั้นสตันเงียบทุกคนอ๋อคุณดูว่าจะขำไม่ขำเพื่อนเงียบหมดเลยเงียบโอเคเงียบอ่ะเงียบไปแบบในนั้นมีความเงียบผ่านไป3นาทีไอ้หน้าจีนพูดขึ้นมาฮารุจังอ๋อฮารุจังใช่ครับฮารุจังอยู่ที่นี่ไหมเออรู้จักฮารุจังไหมเดี๋ยวเรียกใครนะไอ้ดาจีนี่โทรหาตุ๊ด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 ไอ้อมเขากูก็มีดมาด่วนมีคนมาหาตอนนั้นไอ้บีทำหน้าตกใจมากเพราะได้ยินชื่อฮารุจังว่าไอ้อมเอออาจจะคิดแบบอาจจะหลอกกูเล่นก็ได้อย่างแบนอาจจะแบบอาจจะคิดหลอกกูเล่นก็ได้แบบตอนนั้นน้ำแบบโอ้เชี่ยเชี่ยอะไรเนี่ยน่าเสียอะไรเนี่ยน่าแบบตันมากเลยอ่ะไอ้อมเข้ากูก็มีดมาเออพี่เบิร์ดอะไรกันพี่เบิร์ดเป็นไอ้อมอ่ะพี่เบิร์ดตึ้งว่าไงเพื่อนเรียกเรามาทำไมวะอมมีคนมาหาใครวะเพื่อนอมเจอไอ้บีอยู่ในกูก็มีดเขาเอ้าอ๋อไอ้อมนี่แบบมันเป็นเรื่องกูก็มีดไงมันก็มาเจอไอ้บีตกใจมากเจอไอ้บีกูก็มีดอมตกใจบีฟังเราก่อนแล้วกังไอ้บีกดออกเลยไม่ทันฟังไอ้บีกดออกเลยไม่สนกดออกไปได้ไอ้โอมเหี้ยไอ้โอมโอมเล่นไอ้บีแล้วหลอกน้องกูไอ้โอมมึงไอ้อ่ะไอ้บีกดออกไอ้บีก็มานั่งเศร้าใน Discord ตอนนั้นมันแชร์จอยพวกผมดูแล้วมันก็มานั่งใน Discord พี่บอลมันหันมาหาผมแล้วก็ร้องไห้พี่บอลผมโดนผู้ชายหลอกพี่มันสีคือเสียงของมันอะเศร้ามากเศร้าแบบทุกผมอยากจะร้องไห้ตามมันมีไม่ต้องสารเลยแย่ไม่ใช่หรอกพี่ผมไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรคือมันกูก็เตือนแล้วมันอาจจะมีผู้ชายมาหลอกก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรน้องมันเป็นประสบการณ์พี่บอลพี่รู้ไหมว่าผมแค่อยากจะมีความรักดีๆเหมือนคนอื่นเขาบ้างผมแค่คนอื่นเขามีความรักผมแค่อยากมีกูไม่ได้เอาเรื่องนี้มาเป็นแรงผลักดันกูเลยมันร้องไห้หนักสัสวันนั้นเนี่ยจะไม่น่าสงสารจริงไอ้เหี้ยโดนหลอกแม่งร้องไห้เลยพี่เบิร์ดเดี๋ยวผมร้องไห้จริงๆอ่ะนะร้องไห้จริงๆเลยกับความลับ3ชั่วโมงมันเออมันร้องไห้แบบหนักมากมันพี่เบิร์ดเดี๋ยวผมมานะพี่ไปไหนวะผมขอตัวไปพักก่อนมันกดออกนี้ไป
ไปพักผมเป็นห่วงน้องไงผมก็เลยโทรตามน้องโทรตามเลยเฮ้ยแบบโทรไปประมาณ 4-5 สายไม่รับผมโทรไปสายสุดท้ายแต่พอที่รอบนี้ผมวิดีโอคอลไปไอ้บีเป็นไงบ้างวะกล้องมันอะถูกวางลงไว้กล้องมันถูกวางลงแนบไว้อย่างเงี้ยวางลงกับหมอนไว้ผมเริ่มโอเคขึ้นแล้วเอ้ยไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรมันก็เรื่องแบบว่านะคนเรามันถูกหลอกได้เออทำไมก็ต้องเลือกหลอกผมด้วยพี่ผมทำอะไรผิดเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูบอกแล้วกูบอกมึงแล้วเวลาจะคบใครโทรคุยก่อนก็ได้เช็คเขาก่อนนะเขาตัวจริงตัวปลอมมึงโดนหลอกกันเลยเออไม่เป็นไรน้องขอดูหน้าหน่อยดีกว่าตอนนี้หน้าเป็นไงโอ้ไม่ได้ดูหน้าไม่เออดูหน้าหน่อยมันหันโทรศัพท์ขึ้นมาหน้ามันอ่ะกำลังจุ่มลงไปในหมอนอยู่แบบพี่เคยเห็นว่าคนเดียวหน้าจุ่มลงไปในหมอนแล้วก็ร้องไห้อ่ะน้ำตาเต็มหมอนเลยปะเนี่ยเออเชี่ยแบบเอ้ยหน้าจุ่มหมอนอ่ะแบบจุ่มลงไปเลยอ่ะแบบจุ่มอย่างเงี้ยจุ่มหมอนลงไปหน้าลุงหลานอ่ะเนี่ยแม่งนอนร้องไห้แบบเนี่ยแบบไอ้แมวตัวเนี้ยเนี่ยหน้าจุ่มลงไปเลยเนี่ยแล้วแม่งร้องไห้จริงจังเลยนะร้องไห้แบบหนักมากเลยร้องแบบจริงจังเลยโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะน้องผ่านไป3ชั่วโมงมันก็เข้า Discord ผมมาทำใจได้แล้วพี่บอลผมทำใจได้แล้วพี่โอเคน้องโอเคมึงทำใจได้กูก็ดีใจกับมึงด้วยนะแล้วทำไงต่อวะผมว่าผมจะล้างแค้นเขามึงจะล้างแค้นเขาทำไมมึงบล็อกเขาไปดิเหี้ยไม่ต้องกลับไปหาเขาแล้วผมจะล้างแค้นเขาพี่เขาพี่รู้ไหมว่ามีสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรทำกับผมอะไรวะอย่าเล่นกับหัวใจผมไอ้เหี้ยผมโดนคนอื่นด่าได้ผมโดนล้อชื่อพ่อชื่อแม่ผมโดนอะไรทุกอย่างได้แต่ผมขอแค่อย่างเดียวอย่ามาเล่นกับหัวใจของผมเหี้ยคนไหนจับที่มาเล่นกับหัวใจของผมผมจะเอาคืนมันเป็นร้อยเท่าเหี้ยให้มันได้อย่างงี้วะจะเป็นประโหดจังวะเฮ้ยแฟนเช่าของพี่วุ้ยเหี้ยไม่แฟนเช่าของกูนี่มันสุดยอดจริงเลยไอ้ขี้แพ้มาเฮ้ยเขาต้องการเอาชนะมอนเขาต้องการเอาชนะต้องการเอาชนะเออเสร็จแล้วเขาก็เลยทักไปหาไอ้โอมฮารุจังไม่งี้เลยฮารุจังอยู่ฮารุจังเธอหลอกเราทำไมทำไมเธอต้องหลอกเราด้วยฮารุจังฮารุจังแม่งพิมพ์ตอบออกมาแล้วขอโทษนะพอดีว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะหลอกจะไอบีพิมพ์ตอบไปไม่ได้ตั้งใจจะหลอกอะไรก็เห็นอยู่ว่าเธอตั้งใจจะหลอกเราถ้าเราไม่ไปเช็คกับเพื่อนเธอเราจะรู้ไหมว่าเธอเป็นผู้ชายโกรธมากบีโกรธมากโกรธโอ้โหไปตอนนั้นหัวร้อนมากโกรธฮารุจังบอกขอโทษจริงๆนะเราไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะแต่ว่าเราขอโทษนะผมก็บอกไอ้บีสงบสติก่อนน้องเอางี้ดีกว่าเองอ่ะเองถามมาแล้วกันว่ามันเคยไปหลอกคนอื่นหรือเปล่าไอ้บีก็เลยแบบเธอเคยทำแบบนี้กับใครไหมก็เคยอยู่เคยหลอกเอาเงินไหมฮารุหลอกเอาเงินไม่เคยหรอกแล้วเธอหลอกทำไมคือปกติเราก็แบบว่าปลอมตัวเป็นผู้หญิงไปคุยกับคนอื่นแล้วเธอเคยได้เลยแต่เขาพวกเขามาบ้างเนี่ยเขาขายหลอกลวงกันเนี่ยอ๋อเราเคยแบบว่าพอเป็นผู้หญิงแล้วก็ไปขอของจากเขาเป็นของขวัญอย่างเช่นแบบกล่องสีไม้หรือไม่ก็เติมเกมให้เขาก็เติมเกมให้นะแล้วกับกล่องสีไม้แต่มันก็ไม่ได้ถือว่าหลอกลวงนะอืมโอเคเฮ้ยวันหลังอ่ะจะไปหลอกวันหลังอย่าไปหลอกใครนะฮารุเธอรู้ไหมว่าที่เธอมาเล่นกับหัวใจของฉันในวันนี้ใจฉันมันจำนะโอ้ยเฮียจำเลยเหรอวะหัวใจของฉันมันจำไม่เคยลืมกับการกระทำของเธอฉันก็เป็นคนที่เจ็บเป็นเหมือนกันนะฮารุเฮียเบี้ยวอะไรล่ะสูงมึงเบี้ยวเฮียอะไรแล้วแบบเสียงจะหล่อเลยนะเสียงมันก็หล่อไม่เฮียวะสัตว์ตกแม่งเลยเฮียโอเคแล้วเรื่องของเราจะเอาไงต่อเหรอปีเราเลิกกันเถอะเราเข้าใจแล้วล่ะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะเราเลิกกับฮารุแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ซะฉันจะทำเป็นว่าเรื่องวันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วกันนะโอเคไอบีกำลังจะกดบล็อกฮารุไปฮารุบอกบีอย่าเพิ่งบล็อกแล้วนะเฮ้ยทำไมล่ะเธอมีอะไรฮารุส่งใบหนึ่งมาเป็นติ๊กเก็ตงงๆเป็นติ๊กเก็ตนี่มันส่งรูปใบนี้มาส่งรูปเป็นใบติ๊กเก็ตนี้มาปุ๊บส่งมาให้บีเราให้ใบนี้นะไอบีตกใจมันคือใบอะไรมันคือใบอะไรนี่คือใบมหัศจรรย์มาสัจจะเลยวะใบนี้ถ้าเกิดเธอยังถือมันอยู่เธอสามารถขออะไรก็ได้จากเรา1ข้อเย้อะไรก็ได้ ได้หมดเลยนะบอกให้เธอจะขออะไรเราก็ได้หมดเลยเราจะช่วยเหลือเธอทุกอย่างอย่างเต็มที่โอเคไอบีเงียบแป๊บนึงไอบีมันก็เงียบแป๊บนึงฮารุจังงั้นฉันขอใช้ใบเลยเหมือนแบบมันไม่มีตั๋วฉีกตั๋วเลยฉีกตั๋วเธอจะใช้ทำอะไรหรอไปจากชีวิตกูอีส้นเตนบล็อกทิ้งเลยเฮีย